สวัสดีครับมาพบกับผมเม้งนะครับจาก Channel โปรแกรมเมอร์มือใหม่สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ Python นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำในเรื่องของ Data Type Python นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาศึกษาก็เข้ามาได้ตามลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ description ให้นะครับก็คือมันจะมีบอกหมดเลยนะครับวิธีการใช้งาน Python แบบเบื้องต้นนะครับเยอะมากเดี๋ยวผมจะไล่อธิบายให้ดูทีละตัวทีละตัวนะครับจะทำเป็น EP ไปแล้วกันนะเพื่อมันจะได้สั้นเนาะแล้วก็เนื้อหาจะได้ไม่ยาวมากก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก็คือเรื่องของ Data Type เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าใครเคยเขียนโปรแกรมมานะครับหรือเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างก็จะรู้ว่ามันจะมีตัวแปรที่เป็นประเภทสตริงint float นะครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแปรอื่นอย่างเช่นตัวแปรบูลีนนะครับตัวแปร array ตัวแปรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในนี้เขาก็จะมีตัวอย่างให้อย่างเช่นตัวแปร x ที่เป็น hello world นะครับจะเป็น string นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเครื่องหมาย double quote หรือ single quote อยู่แบบเนี้ยมันจะกลายเป็น string ทันทีนะครับ string คืออะไร string คือพวกที่เป็นตัวหนังสืออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับกดตัวนี้ก็ได้ครับ try it นี่ครับค่าที่ปริ้นออกมาจะปริ้นคำว่า hello world นะครับเนี่ยวิธีการปริ้นถ้าอยู่ในเว็บเนี้ยที่เป็น Python เราจะไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้นะครับถ้าใครอยากลองเอามาพิมพ์แก้ไขเองก็สามารถก๊อปมาได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรม sublime text นะครับวางลงไปนะครับแล้วก็Ctrl B นี่ครับก็จะได้ค่าเหมือนกันเลยกับในเว็บนะครับโอเคตัวต่อมานะครับเป็น int อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็น int เพราะว่าเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขธรรมดาเป็นจำนวนเต็มจะเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้นะครับมันก็จะเป็น int นี่ครับผมก็จะก๊อปมาวางอันนี้คือ int นะครับสมมุติถ้าผมใส่ศูนย์เกียนเข้าไปเลยมันก็ยังเป็น int อยู่ตราบใดที่มันยังเป็นจำนวนเต็มนะครับก็คือไม่ได้มีทศนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องครับนี่ก็คือ int ติดลบเป็น int ไหมติดลบก็ยังเป็น int นะครับแต่ถ้าผมใส่จุด25อะไรก็ตามเข้าไปมันจะกลายเป็น float ทันทีก็คือเป็นทศนิยมนั่นเองอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไร complex นี่ถ้าใครเคยเรียนพวกคณิตศาสตร์แคลคูลัสอะไรพวกนี้ก็จะเจอนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันตัวแปรนี้น่าสนใจนะครับตัวแปรนี้ที่มีเครื่องหมายเปิดปิดแบบนี้ที่ไม่ใช่ปีกานะครับเขาจะเรียกว่าเป็นตัวแปรแบบ list นะครับ list ในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้ง list ที่มี stringหรืออะไรอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้ไปแล้วก็ไปเปิดในโปรแกรมดูแล้วกันสมมติผมจะลองพิมพ์ x มันบอกว่าคลาสเนี่ยเป็นคลาส list แต่ว่าในตัวแปร x เนี่ยเราจำเป็นต้องใส่ค่าเหมือนกันหมดไหมถ้าผมอยากใส่ตัวแรกเป็น int ล่ะตัวที่2เป็น double ตัวที่3เป็น string สามารถใช้งานได้ไหมมาลองดูกันครับก็คือใช้งานได้นะครับปริ้นออกมาได้แต่ว่าถ้าเราอยากใช้งานทีละตัวอย่างเงี้ยอยากให้เอาตำแหน่งที่0 1 2เขาจะอ้างแบบนี้นะครับเขาจะไม่ได้อ้างตำแหน่งที่นี้เป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3นะเขาจะอ้างจากตำแหน่งที่0 1 2นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับ list หรือ array อะไรพวกนี้นะสมมุติผมอยากเอาแค่ตำแหน่งแรกตำแหน่งเดียวให้เราใส่แบบนี้ครับแล้วก็ตำแหน่งที่0เห็นไหมครับเลขออกมาแค่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งแรกนะอยากพิมพ์ตำแหน่งที่2อันนี้จะเป็น0 1 2ใช่ไหมครับก็จะคำว่า cherry ออกมาอันนี้ก็คือตัวแปรที่เป็นลักษณะที่เป็น type list นะตัวต่อมาTuple นะครับ Tuple นี่เป็นยังไง
เราต้องมีการลองครับเหมือนเดิมครับ print x ออกมาดูมันก็จะเป็นไทป์นี้ต่างจากเดิมยังไงต่างจากเดิมคืออันเดิมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ listก็จะได้ค่าเหมือนกันนะครับก็มันอยู่ที่วิธีการใช้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะบอกแค่ว่ามันเป็นไทป์อะไรนะครับแค่นั้นโอเคผมขอข้ามมาตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรนะน่าจะเป็นบอกความยาวของเลนส์ของตัวแปร x ประมาณนี้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับก็คือเป็นดิกนะครับหรือ dictionary ประมาณนั้นตัวแปรที่เป็นดิกก็คืออะไรครับก็จะมีข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวแปรนะครับข้างหลังนี่จะเป็น value นะก็คือเป็นข้อมูลของมันตัวแปรชื่อ name มีข้อมูลชื่อจอห์นนะครับตัวแปรชื่อ age มีข้อมูลเท่ากับ36นะครับอันนี้ก็คือเขาจะเก็บในลักษณะเป็นคู่ๆกันโดยที่อ้างอิงจากตัวข้างหน้าเนี่ยสังเกตจะมีคอมม่าขั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปใส่ในโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับเป็นดิกใช่ไหมครับอันนี้คือข้อมูลของ x นะครับที่เป็นแบบ dictionary สมมติถ้าผมอยากได้ข้อมูล name อย่างเดียวล่ะผมจะเรียกออกมายังไงก็ใส่แบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า name นะครับคอนโทรล b ปึ๊บนะครับก็จะขึ้นข้อมูลของ name นะก็คือจอห์นถ้าอยากได้อายุล่ะก็เหมือนเดิมครับก็พิมพ์ age เข้าไปก็จะเป็น36นะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้นะครับเป็นเซตนี่ก็จะคล้ายๆกันครับก็จะคล้ายๆกัน3ตัวนี้คล้ายๆกันแต่จะมีตัวต่างอยู่นะครับเดี๋ยวคอยดูในตัวถัดไปแล้วกันครับ EP ถัดไปแล้วก็ตัวแปรนี้ครับที่เป็นพระเอกเลยเพราะว่าใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรใช้ใน if else พวกนี้นะครับถ้าข้อมูลเป็นจริงให้มันไปทำอะไรถ้าเป็นเท็จให้ไปทำอะไรนะอันเนี้ยบูลีนจะมี true กับ false นะครับ true ก็คือเป็นจริง false ก็คือไม่เป็นจริง false คือเท็จนั่นเองบางคนอาจจะสงสัยว่ามันสำคัญยังไงมันเอาไปใช้อะไรนะสมมุติว่า12น้อยกว่า5จริงไหมมันบอกว่าไม่จริงถูกไหมครับถูกอันนี้แหละครับคือตัวแปรบูลีนเราเอาไปใช้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอะไรพวกนี้หรือ12เท่ากับ5ใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกแหละถ้าบอกว่า12มากกว่าหรือเท่ากับ5จริงนะครับหรือมากกว่า5ก็จะเป็นจริงอยู่อันนี้คือในลักษณะของการเปรียบเทียบหรือว่าบูลีนนั่นเองโอเคนะครับทางล่างก็จะมีแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นบูลีนการใส่ค่าตัวแปรใส่เล็งใส่อะไรพวกนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันครับสำหรับใครที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าในตัวอย่างที่ผมยกไปมันน้อยก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ W3 School นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ